กินเปลี่ยนชีวิตรายการรูปแบบใหม่ที่ผลิตภัณฑ์อาหาร CP ร่วมสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อก้าวเป็นครัวของโลกสู่ความยั่งยืนและปรารถนาที่จะเห็นทุกคนมีสุขภาพดีโดยเริ่มต้นจากการกินที่ถูกต้องซึ่งเราจะตามติดไลฟ์สไตล์การกินการดูแลตัวเองและเคลียร์ข้อสงสัยของเราซุปตาเซเลบทั้งหลายว่าจะกินยังไงให้ดีต่อสุขภาพพร้อมชวนคุณมาเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่ให้แซ่บสุดสียิ่งกว่าเดิมกับรายการกินเปลี่ยนชีวิตที่จะทำให้คุณรู้ว่าแค่เปลี่ยนการกินคุณก็เปลี่ยนสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการกินเปลี่ยนชีวิตทุกวันเสาร์10โมงเช้ามาเจอกับเราได้ที่ช่อง True For You ค่ะจะนำคุณผู้ชมไปพบกับแขกรับเชิญคนพิเศษเธอนั้นเป็นบุคคลที่เคยมีฉายาว่าสาวน้อยมหัศจรรย์นะคะมีผลงานเพลงที่โดดเด่นแถมยังได้ Go Inter โด่งดังไปทั่วเอเชียกับผลงานเพลงภาษาอังกฤษของเธอใช่แล้วค่ะปูเป้กำลังพูดถึงคุณอมิตาทาทายังนั่นเองนะคะมีจุดเปลี่ยนเกี่ยวกับโรคประจำตัวของเธอที่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะทาทายังจะมาปรึกษากับคุณหมอต้นถึงโรคไฮโปไทรอยด์ว่าต้องทานอย่างไรในช่วงกินพลิกโรคเชฟอิกกับเมนูที่จะเสริมการทำงานของต่อมไทรอยด์ในร่างกายให้ดีขึ้นกับช่วงอร่อยหลุดโรคมิกกี้กับท่าบริหารร่างกายในน้ำที่ให้ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดในช่วงฟิตข้ามโรคและตอนนี้นะคะแขกรับเชิญสุดสวยก็มานั่งอยู่ข้างๆดิฉันแล้วคุณทาทายังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยินดีมากเลยเพราะทราบว่าคิวแน่นแต่ก็อยากมาค่ะเพื่อจะได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นไปอีกเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพในการของเรานะคะในวงการบันเทิงนี่ทาทาโลดแล่นมากี่ปีแล้ว20ปีแล้วค่ะแล้วตอนนี้มีผลงานอะไรตอนนี้ก็เพิ่งเสร็จคอนเสิร์ตพี่มอสไปช่วงปีใหม่นี้งานก็เยอะค่ะมาพูดถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายกันบ้างในช่วงหลายปีก่อนที่เราจะสังเกตว่ารูปร่างของคุณทาทาเปลี่ยนแบบมีน้ำมีนวลขึ้นทำให้หลายๆคนสงสัยตอนนั้นคนยังไม่ค่อยรู้จักโรคไทรอยด์จนกระทั่งพอทาทาบอกว่าเป็นโรคนี้ทำให้มีคนแบบให้ความสนใจอาการของทาทาเป็นยังไงทาทาเป็นไฮโปไทรอยด์นะคะมันจะมีไฮเปอร์กับไฮโปอาการแรกๆเลยก็คือเพลียไม่มีสาเหตุทำอะไรนิดๆเหนื่อยทานน้อยก็อ้วนไม่ทานเลยก็อ้วนอยู่ดีวันนี้ก็คือถ้าจะมาถามเจาะลึกเนี่ยเรามีตัวช่วยนะคะเป็นคุณหมอใช่แล้วนะคะจะมาแนะนำทิปส์ดีๆสำหรับผู้ที่มีอาการไทรอยช่วงกินพลิกโรคขอต้อนรับคุณหมอต้นด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณปูเป้ปกติผมเจอคุณปูเป้แล้วแต่นี่เธอคนนั้นที่ฉันเห็นในกระจกหรือเปล่าแฟนคลับเพลงใหม่ติดตามตั้งแต่เป็นเทปร้านตลาดที่แน่ๆเลยคือติดตามเรื่องของไฮโปไทรอยด์ใช่ค่ะวันนี้เรื่องเป็นเรื่องที่อยากจะมาปรึกษาแล้วคุยกับคุณหมอวันนี้ยินดีเลยคุณทาทาคืออาการที่เป็นไฮโปไทรอยด์อย่างอาการเมื่อกี้นี้คืออ่อนเพลียมันในการแรกๆใช่ถูกต้องนั่นคือสัญญาณแรกถูกเลยครับคุณทาทาจริงๆแล้วเนี่ยไฮโปกับไฮเปอร์ไทรอยด์มันเป็นโรคที่มีอยู่จริงถ้าแบ่งง่ายๆก็คือไทรอยด์ทำงานมากกว่าปกติกับอีกแบบนึงคือน้อยกว่าปกติจำง่ายๆครับไทรอยด์คือต่อมไร้ท่อเล็กๆครับที่อยู่ตรงคอหอยเราซึ่งไอ้ต่อมตัวเนี้ยเหมือนโรงงานที่ผลิตพลังงานให้เราคิดง่ายๆครับถ้าโรงงานผลิตพลังงานเยอะมันก็เป็นพิษนะครับถ้าน้อยไปเนี่ยก็จะมีอาการพลังงานต่ำหมดพลังก็คืออ่อนเพลียเหมือนที่คุณทาทาบอกเลยนี่คือสัญญาณที่เรียกว่าคลาสสิกเลยครับผมของเรื่องของไทรอยด์ตับแล้วพอเริ่มรู้ตัวว่าเอ๊ะมันไม่เหมือนเดิมแล้วมีผลยังไงบ้างนอนเอาแต่นอนแล้วอยู่แล้วนอนแล้วไม่กินแล้วก็อ้วนเป็นไปได้ยังไงอย่างเงี้ยเพราะมันไม่มีอินพุตเข้าไปเลยใช่นั่นแหละสิจะเป็นไปได้ยังไงทานรู้สึกแบบเนี้ยประมาณจนมาพบว่าเป็นเนี่ยเกือบ3เดือนจนมาพบเนี่ยเป็นเกือบ3เดือนเพราะก็ไปตรวจร่างกายก็แล้วนะคะก็พยายามไปหานักโภชนาการด้วยก่อนแล้วผู้เชี่ยวชาญด้วยผู้เชี่ยวชาญนะคะตอนนั้นก็พยายามลดงานด้วยเพราะตัวเองก็รู้สึกเอ๊ะหรือว่าเพลียเกินไปควบคุมอาหารด้วยแต่ไม่มีอะไรช่วยเลยงั้นปรึกษาอาจารย์ที่เกี่ยวกับทางนี้ทางนี้เลยดีกว่าพอเขาดูปั๊บบอกได้เลยว่ากำลังเริ่มที่จะเป็นระดับอนุบาลเป็นระดับอนุบาลดีที่มาเจอแบบเจอก่อนเออร์ลี่ก่อนช่วงแรกๆนี่ก็คือต้องปรับชีวิตกันแบบค่อนข้างนี่เลยเห็นใจเลยนะถ้าเรามี energy เราไม่ป่วยเนี่ยยังไปหาเงินได้สู้ได้อะใช่แต่นี่คือ
มันเพลียมันอะไรไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของไทรอยเนี่ยมันไม่ได้เอฟเฟกต์แต่เรื่องของฮอร์โมนอย่างเดียวนะจิตใจด้วยจะทำให้มีอาการเหมือนกับหมดไฟหมดพลังจนถึงซึมเศร้าได้เลยฟังดูแล้วเป็นโรคที่โอ้โหจะต้องให้การดูแลเอาใจใส่เยอะเป็นพิเศษนะคะสำหรับอาหารการกินเนี่ยจะต้องดูแลอย่างไรบ้างอะก็ต้องดูแลละเอียดเป็นพิเศษเช่นกันเลยครับคุณเป้โดยการที่ต้องรู้ก่อนว่ามีอาหารที่เรียกว่าอาหารทานได้นะครับอาหารไฟเขียวอาหารต้องห้ามแล้วก็มีเครื่องดื่มต้องห้ามด้วยครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะครับก่อนที่เราไปถึงเรื่องอาหารเนี่ยคนที่เป็นไฮโปไทรอยหรือไทรอยทำงานต่ำเนี่ยจะมีเรื่องน้ำหนักด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการลดน้ำหนักหรือการคุมน้ำหนักจะต่างกับคนที่อ้วนเพราะว่ามาจากกินหรือว่าอ้วนจากเรื่องอื่นนะครับจะใช้วิธีลดน้ำหนักแบบหักโหมไม่ไหวไม่ได้นะครับอย่างนั้นจะยิ่งทำให้ไทรอยกำเริบหนักขึ้นก็นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่อาไปทำคุณหมอที่รักษาเนี่ยก็พยายามรักษาให้เราออกกลับมาให้มูดเราดีก่อนให้มันบาลานซ์ทุกอย่างโอเคปรับอารมณ์ก่อนแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเราพี่บอกว่าไปเครียดเพราะว่าด้วยหน้าที่การงานของเราเราก็แบบอ่านแต่เรื่องไดเอทฟู้ดจะทำยังไงดีฉันต้องผอมมันกลายเป็นว่าไปเครียดโดยที่ไม่รู้เครียดกับตัวเรา อยากให้คนฟังแล้วก็ดูรายการตอนนี้ว่าอย่าท้อกับโรคนี้โรคนี้มันท้อมากจริงๆนะคะดูอย่างทาว่าในที่สุดทาก็ทาก็ผ่านมันมาได้ผ่านมันมาได้แนะนำเลยว่ารีบไปตรวจเช็คเร็วๆเพราะอย่างทาเจอเร็วเนี่ยหายแล้วบางคนเข้าใจผิดใช่ไหมคะคุณหมอว่าไอ้โรคเนี่ยหายไม่ได้ใช่จริงๆหายได้เหมือนที่คุณทาบอกแต่บางคนตอนนี้อาจจะนั่งอยู่ที่บ้านแล้วถามแล้วก็ได้แล้วจะตรวจเช็คยังไงง่ายมากคุณผู้ชมครับเจาะเลือดก็บอกเรื่องไทรอยได้ลองคิดดูสินี่ค่ะขนาดทารู้เร็วนะยังทรมานอยู่กับโรคนี้มา4ปีเนี่ยเพิ่งหายนะคะไทรอยต่ำเนี่ยถ้าเรารู้เร็วก็จะช่วยทำให้มันดีขึ้นเร็วได้คุณหมอคะอีกอย่างนะคะสมมติหายแล้วเนี่ยมันก็กลับมาเป็นได้เช่นเดียวกันคำถามนี้ดีมากจริงๆไทรอยต่ำสามารถกลับมาเป็นได้จริงคุณทาแต่เราสามารถปิดสวิตช์มันได้แล้วก็ให้ชีวิตมีความสุขไปได้เรื่อยๆถ้าเราคุมอาหารคุมไลฟ์สไตล์ดีๆเนี่ยมันสามารถจะปิดสวิตช์ไปได้นานจนลืมเลยครับเดี๋ยวคุณหมอก็จะมีอาหารมาให้ดูใช่ไหมถูกต้องอย่างนี้ก็จะได้ต่อไปจะได้ไม่เป็นอีกนะตัวเองเดี๋ยวจะเตรียมมาทั้งอาหารที่ควรทานและต้องห้ามเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันเป้คุณทาทาครับตอนนี้เนี่ยเราก็มีอาหารอยู่ตรงหน้าเราแล้วจริงๆอาหารทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยครับอยากให้คุณทาทาช่วยดูหน่อยว่าอาหารอะไรควรกินเพราะเราบอกแล้วว่าไทรอยมีอะไรที่กินได้และต้องห้ามน่าจะเป็นอะไรบ้างครับคือตอนนั้นที่ไดเอทไก่แล้วก็ข้าวกล้องเป็น2 อย่างที่ทาทานประจำทานมะม่วงกับฝรั่งเนี่ยไม่ค่อยได้เพราะทานปั๊บจะอืดส้มโอก็ชอบเนื้อปลาก็ทานไข่ก็ทานผักนี่ชอบหมดค่ะหมอบอกมาสักทีเถอะจริงๆแล้วอยากจะบอกอย่างนี้ครับคุณเป้คุณทาทาแล้วคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้จริงๆก็ดูเหมือนเป็นอาหารที่เฮลตี้นะคุณผู้ชมแต่สำหรับคนที่เป็นไฮโปไทรอยหรือไทรอยทำงานต่ำอาหารต้องห้ามได้แก่ผักดิบอย่างเช่นกะหล่ำปลีบรอกโคลี่ผักเขียวผักกาดในกลุ่มที่เรียกว่าครูซิฟอรัสการกินดิบอาจจะทำให้ไทรอยทำงานผิดปกติวิธีที่จะกินผักพวกนี้นะครับแค่เอาไปผ่านความร้อนสารที่เป็นศัตรูกับไทรอยมันใจส่อต่อความร้อนครับพอผ่านความร้อนไปมันก็หนีไปหมดครับรวมจนถึงผักจากทะเลก็คือสาหร่ายสาหร่ายทะเลมีพระเอกตัวหนึ่งที่ช่วยต่อมไทรอยนะครับนั่นก็คือเรื่องของไอโอดีนไทรอโอดีนเนี่ยถ้าได้มากเกินไปจะทำร้ายไทรอยทำให้มันยิ่งทำงานแปรปรวนผิดปกติฉะนั้นสาหร่ายเนี่ยสามารถทานได้แต่ทานในปริมาณที่ไม่มากไปยังมีอีกครับนั่นก็คือถั่วเหลืองรวมถึงเต้าหู้ถ้าทานเยอะเกินไปก็จะมีสารที่รบกวนการทำงานของต่อมไทรอยเช่นกันทั้งหมดนี้ไม่ได้ห้ามทานนะครับถ้าเอาไปทำให้สุกหรือไม่ได้ทานเยอะเกินไปก็ทานได้นะคุณผู้ชมครับทีนี้ก็มาถึงอาหารที่เป็นอาหารยอดปรารถนาแล้วครับสำหรับคนที่เป็นไฮโปไทรอยนะครับหนึ่งเลยครับไข่ไก่เนื้อปลาอกไก่เพราะมันเป็นแหล่งของโปรตีนไทโรซินจะเป็นวัตถุดิบให้โรงงานไทรอยผลิตฮอร์โมนไทรอยออกมาถัดมาครับไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องหรือไรซ์เบอร์รี่พวกนี้ถือเป็นข้าวที่เหมาะครับเพราะเป็นธัญพืชที่มีสารที่ช่วยในเรื่องของต่อมไทรอยได้ดีมากมีใยอาหารมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดอาการอักเสบจากต่อมไทรอยได้ด้วยในบางกรณีรวมถึงผลไม้อย่างส้มโอแอปเปิลฝรั่งแล้วก็มะม่วงนะครับพวกนี้สามารถเป็นอาหารที่ช่วยบำบัดในเรื่องของคนที่เป็นไทรอยต่ำได้นั่นเป็นเพราะว่ามันมีแร่ธาตุตัวหนึ่งครับนั่นก็คือซิลิเนียมซิลิเนียมคือแร่ธาตุที่กันมะเร็งได้ด้วยจานค่ะถามเรื่องเครื่องดื่มค่ะน้ำผลไม้ที่ควรจะหลีกเลี่ยงคำถามดีนะน้ำผลไม้เนี่ยดูเหมือนมาจากธรรมชาติก็จริงนะแต่ถ้าได้มากเกินไปเนี่ยครับน้ำตาลที่มากจากผลไม้คือฟรุกโตสจะยิ่งทำให้เรื่องของไฮโปไทรอยหรือไทรอยต่ำเนี่ยมีปัญหาขึ้นน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นครับคนที่ชอบทานน้ำผลไม้มากจนเกินไปจะทำให้น้ำหนักขึ้นได้เร็วแต่ว่าเครื่องดื่มหลายชนิดก็เป็นเครื่องดื่มต้องห้ามพวกชากาแฟหรือน้ำอัดลมที่หวานจัดรวมไปจนถึงแอลกอฮอล์ด้วยพวกนี้เป็นผู้ร้ายที่ทำร้ายไทรอยได้ครับแต่กาแฟทำไมล่ะคะอย่างนี้ครับคุณทาทาเราต้องการให้เราตื่นกระฉับกระเฉงใช่ไหมใช่ค่ะไอตัวพระเอกตัวนี้ก็คือคาเฟอีนใช่ไหมครับปกติร่างกายที่ต่อมไทรอยทำงานปกติเนี่ยเหมือนกับโรงงานเราทำงานได้ไม่ค่อยดีอยู่แล้ว
ไอ้ตัวคาเฟอีนจะเหมือนกับนายจ้างที่โหดร้ายน่ะไปเคี่ยนให้ลูกจ้างเราในโรงงานทำงานหนักขึ้นทั้งที่เขาเหนื่อยอยู่แล้วครับก็จะทำให้คนที่เป็นไทรอยด์เนี่ยถ้าได้รับคาเฟอีนมากเกินไปนะครับจะกลายเป็นคนที่ยิ่งโทรมลงยิ่งเพลียขึ้นได้นี่เมื่อกี้ทาเพิ่งทานกาแฟมาแล้วเพลียอยู่แล้วแล้วบอกหมอว่าฟาทีกอยู่แล้วพอทานมาก็นึกในใจว่าเป็นอะไรเหนื่อยอยู่ดิเหงื่อออกนะคุณกูเป้เมื่อกี้แบบเป็นลมเป็นไปได้อาจจะเป็นเอฟเฟกต์หรือผลของคาเฟอีนไม่เป็นไรคุณทาทามีเทคนิคครับเดี๋ยวคุณทาทาพอเสร็จรายการแล้วได้ดื่มน้ำเยอะๆค่ะนะครับมันจะช่วยวอชเอาท์ช่วยล้างออกไปครับผมนอกจากเรื่องของเลือกชนิดกินแล้วการเลือกปริมาณก็สำคัญครับเพราะปริมาณที่ไม่เยอะเกินไปจะช่วยทำให้ร่างกายที่เผาผลาญไม่ปกติเนี่ยไม่เหนื่อยเกินไปจากมื้อนึงที่กินมื้อใหญ่3มื้อเนี่ยครับปรับเป็นมื้อย่อยหรือว่าแบ่งเป็นมื้อใช่ครับเป็น5คุณทาทานอยู่ไหมทานอยู่5เยี่ยมเลยครับแสดงว่าทานถูกอยู่แล้วมีแล้วก็พยายามทานสแน็คระหว่างวันก็เป็นแบบพวกถั่วที่ไม่มีเกลือก็พวกอาหารว่างที่ขบเคี้ยวนะครับโอ้ดีครับมีอาหารอีกแบบนึงครับที่สามารถช่วยคุมน้ำหนักหรือไปถึงขั้นลดน้ำหนักก็ได้อาหารอันนี้เรียกว่า negative calorie diet คืออาหารที่ได้กำไรเพราะว่าถ้ากินมันเข้าไปแล้วเนี่ยครับมันจะช่วยดึงเอาพลังงานของเราออกไปมากกว่าแคลอรี่ที่มันได้เข้ามาอาหารพวกนี้เนี่ยได้แก่1ขึ้นช่ายครับ2ครับแอปเปิ้ลเขียวถัดมาครับข้าวกล้องมีอีกครับพวกกลุ่มของเชอร์รี่มีอาหารเนกาทีฟแคลอรี่ที่กินแล้วได้กำไรที่คล้ายเชอร์รี่ด้วยตะขบครับหรือลูกหม่อนก็ได้ถือว่าเป็นอาหารที่เคี้ยวไปแล้วเนี่ยเราได้พลังงานแต่ไม่มากเท่ากับที่เราเคี้ยวออกไปครับจะให้คุยเรื่องนี้คงใช้เวลาเป็นวันๆก็ยังเมาส์กันไม่จบนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะชมต่อถึงรายละเอียดนะคะยังไงเรียนเชิญเข้าไปกดไลค์ในFacebook Fanpage ของเราได้ก็จะมีเหมือนกับว่าแฟกต์ข้อมูลข้อเท็จจริงนะคะเกี่ยวกับอาหารบางอย่างที่ไม่ควรแล้วก็ควรที่จะรับประทานด้วยนะคะเมื่อกี้ก็ทราบกันไปแล้วว่ามีอกไก่เอ้ยมีไข่นะคะที่มีไทโรซินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้เชฟอีกนะคะนำส่วนประกอบที่ว่านี้ไปปรุงอาหารนะคะให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นเนกาทีฟแคลอรี่สำหรับคุณทาทาค่ะเชฟอีกจะมาทำเมนูที่สามารถช่วยเสริมการทำงานของต่อมไทรอยด์และช่วยเพิ่มระบบการเผาผลาญในร่างกายให้ดีขึ้นอย่าพลาดช่วงหน้าอร่อยหลุดโรคมาในช่วงอร่อยหลุดโรคนะคะก็ต้องขอต้อนรับเชฟอีกสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทำเมนูพิเศษให้กับคุณทาทายังโดยเฉพาะจะเป็นเมนูที่ใช้วัตถุดิบที่ช่วยเสริมสร้างการทำงานของต่อมไทรอยด์เป็นผักที่คุณหมอแนะนำว่าเป็น negative calorie ฮะชื่อเมนูวันนี้ของเราคืออะไระไก่ห่อข้าวผัดไข่เราเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มแต่สูตรแรกช่วยจุดไฟให้หน่อยครับเป็นไฟแบบปานกลางดอกกระหล่ำจะจับมันหงายแล้วหั่นให้เป็นชิ้นให้เท่าๆกันครับเดี๋ยวเราก็จะใส่เนยลงไปเกือบ1ช้อนโต๊ะจากนั้นเราก็เอาดอกกระหล่ำเราลงไปผัดให้แค่เขาดูดซึมเนยเข้าไปให้มีรสชาติแล้วครับเราก็จะเติมนมลงไปครับนี้เราก็จะใช้ไฟไม่แรงมากระหว่างที่เรารอเดี๋ยวเรามาผัดข้าวกันเราก็จะมีกระหล่ำปลีซอยให้เล็กๆสับเลยก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่อะไรลงไปในข้าวผัดหัวหอมครับหั่นเตาเล็กๆประมาณนี้เราก็จะมีแครอทหั่นแครอทให้เป็นลูกเต๋ามีแอปเปิ้ลมีผลไม้ด้วยครับกระเทียมก็จะสับโอเคตอนนี้ก็สุกแล้วเราก็จะนำไปปั่นพักไว้ก่อนครับเดี๋ยวเรามาทำส่วนของข้าวผัดกันใส่เนยลงไปเล็กน้อยครับใส่หัวหอมลงไปแครอทด้วยค่ะใส่กระหล่ำปลีกระเทียมใส่แอปเปิ้ลลงไปนำข้าวลงไปผัดครับได้ที่แล้วนะใส่ถ้วยไว้ครับนำไข่แล้วก็ตีเหมือนไข่เจียวเดี๋ยวเราก็จะเทใส่ลงไปเทคลุกไปในข้าวเลยเหรอคะใช่ครับเราก็จะหั่นอกไก่ขอแผ่นพลาสติกแรปหน่อยครับได้ค่ะเราก็วางไว้บนแผ่นพลาสติกนะครับนะฮะก็จะทุบไปต้องค่อยๆทุบโอเคประมาณนี้เราก็แกะพลาสติกออกโรยด้วยเกลือใบทานนะฮะโอเคทีนี้ขอแผ่นพลาสติกอีกแผ่นหนึ่งครับอ๋อเท่าเคียงเราก็จะเอาเบคอนนะฮะแล้วก็เรียงพอเรียงเบคอนเสร็จแล้วเราก็จะเอาไก่อีกแค่นี้มันอลังการมากนี้ดีกว่าเอาข้าวครับมาเกลี่ยครับเอาละแค่นี้พอเราก็จะมีชีสนะฮะปูเป้หั่นให้หน่อยโอเคสุดยอดเราก็ทำการห่อ
ือใช้พลาสติกเนี่ยเป็นตัวช่วยก็จะหมุนโอเคพอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็จะนำลงไปต้มให้สุกพลาสติกนี้กันความร้อนได้110องศาเราจะหั่นน้ำเริ่มเดือดอ่อนๆแล้วแล้วก็ลงไปเลยโอเคนี้ก็สุกได้ที่แล้วเดี๋ยวผมเอาน้ำออกก่อนเราจะมาผัดต่อนี่ก็3ส่วนนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วล่ะสุกแล้วเราก็แกะนะต้องทำอย่างเบามือเนาะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะย่างให้มันมีสีไฟแรงมากน้อยขนาดไหนคะไฟแรงได้เลยเพราะทุกอย่างสุกแล้วตอนนี้เราก็ย่างจนเบคอนเราตึงๆแล้วเดี๋ยวเราจะทำส่วนของซอสกันน้ำซุปไก่ครับใส่น้ำมันหอยเพื่อความกลมกล่อมใส่ซีอิ๊วดำทำให้มันมีกลิ่นแบบเอเชียนใบทามไปกบกลิ่นเกลือพริกไทยเล็กน้อยนะครับกรองเราก็ใส่เนยเพื่อความหอมจะทำให้ข้นขึ้นด้วยดังนั้นเราก็จะใส่แป้งเพื่อที่จะทำให้เขาเหนียวแค่นี้แหละครับปิดไฟนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาจัดจานกันเรากระหล่ำที่เราบดไว้แล้วเราก็จะนำไก่นะฮะไก่ห่อข้าวผัดข้างบนแล้วเราก็จะนำผักเกรวี่ราดก็แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูไก่ห่อข้าวผัดไข่ครับCooking Tips ของเราในวันนี้นะคะคุณพ่อบ้านแม่บ้านก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าเวลาลวกผักให้สีเขียวมรกตสวยๆต้องทำอย่างไรพอลวกเสร็จเนี่ยสีสวยอย่างนี้ต้องมาช็อกในน้ำเย็นจัดก็จะเก็บสีได้นานน้ำแช่น้ำแข็งยิ่งดีใช่ใช่เลยครับส่วนประกอบนี้ก็เต็มไปด้วยของที่มีประโยชน์และมีคุณค่าสำหรับผู้ที่มีอาการไทรอยด์ถูกต้องครับหนึ่งในนั้นส่วนประกอบก็คือไข่เราอยากจะรู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้จะมั่นใจในมาตรฐานการผลิตว่าถูกสุขอนามัยได้อย่างไรจริงๆแล้วนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนมองข้ามคุณภาพที่มาจากไข่ไก่เดี๋ยวไปถามนักวิชาการดีกว่าไข่ที่เราทานอยู่ทุกวันนี้มีมาตรฐานการผลิตอย่างไรเราไปพบกับดร.ยุวเรศเรืองพาณิชย์อาจารย์ภาควิชาสัตวบาลกันดีกว่าครับในเรื่องของความสดเนี่ยเป็นเรื่องที่บอกค่อนข้างยากมากๆเราจะสามารถประเมินความสดได้ดีที่สุดก็คือการตอกดูคุณภาพของไข่ขาวถ้าเป็นโรงงานที่มีมาตรฐานเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องคัดเกรดอัตโนมัติใช้แสงในการส่องขึ้นมาเพื่อช่วยตรวจสอบลักษณะของการแตกที่เป็นรอยเล็กๆที่เราเรียกว่าเป็น hair crackซึ่งโดยปกติเราไม่สามารถที่จะเห็นได้ด้วยตาเปล่าระบบของการเกรดจำแนกไข่ด้วยน้ำหนักเราก็จะแบ่งไข่ออกเป็นขนาดต่างๆไข่ที่บุบร้าวมีความสกปรกมีรอยแตกหรือมีรูปร่างที่ไม่เหมาะสมเราก็จะนำไข่ที่ได้เนี่ยมาผ่านกระบวนการคัดแยกหลังจากเกรดแล้วก็จะทำการบรรจุระบุข้อมูลต่างๆในบรรจุภัณฑ์ที่ชัดเจนเป็นลักษณะของไข่สดมีจำนวนเท่าไหร่ผลิตจากที่ไหนมีวันที่ผลิตแล้วก็วันที่หมดอายุชัดเจนมีการระบุในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการจัดเข้าบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อรอที่จะส่งให้กับผู้บริโภคเราก็ได้รู้แล้วล่ะครับว่าเราควรจะเลือกไข่ที่ได้มาตรฐานเพื่อความสดสะอาดและปลอดภัยเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเท่านี้เราก็มั่นใจได้แล้วนะคะว่าไข่ไก่ที่ผลิตตามมาตรฐานนั้นก็จะวางใจได้ในเรื่องของความสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่ะครับทานแล้วดีต่อสุขภาพด้วยครับและเดี๋ยวเราไปพบกับคุณทาทาต่อตามด้วยโค้ชบิ๊กกี้ค่ะเป็นยังไงอลังการมาต้องคิดเพิ่มหน่อยเพราะเรื่องของไฮโปไทรอยด์เรื่องอาหารต้องดูละเอียดหน่อยหลังจากนั้นเราก็ต้องมาขยับกันสักนิดครับเพราะแค่ขยับก็เท่ากับช่วยไทรอยด์แล้วครับคือดิฉันไม่เลิฟกันออกกำลังกายเท่าไหร่ในยิมนะแต่ว่าชอบตีเทนนิสชอบว่ายน้ำดีครับกีฬาทางน้ำนี่แหละคุณทาทาเป็นเคล็ดลับเป็นเคล็ดวิธีที่จะหนีจากไฮโปไทรอยด์ได้โค้ชมิกกี้ของเราก็พร้อมแล้วที่จะมาพาคุณเนี่ยไปออกกายบริหารในสระน้ำวิธีนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะมิกกี้กับท่าบริหารร่างกายในน้ำที่ให้ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดในช่วงฟิตข้ามโรคมาถึงช่วงฟิตข้ามโรคนะคะแน่นอนมาเจอกับโค้ชมิกกี้สวัสดีนะคะแล้ววันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะคุณทาทายังนั่นเองค่ะผู้ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ
ต่อมไรท่อนั่นก็คือไทรอยด์และเธอเป็นไฮโปไทรอยด์บอกว่าโอ้โหน้ำหนักก็ขึ้นเอาทั้งที่กินน้อยกว่าเดิมเผาผลาญน้อยกว่าปกติทีนี้คุณหมอต้นเนี่ยก็แนะนำว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสำหรับคุณทาทาก็คือการออกกำลังกายในน้ำหรืออะควาติกเอ็กซ์เซอร์ไซส์วันนี้ผมก็มี4ท่าออกกำลังกายในน้ำจะมาให้คุณผู้ชมดูครับผมข้อแตกต่างระหว่างการออกกำลังกายบนบกกับออกในน้ำแตกต่างกันอย่างไรน้ำเนี่ยจะช่วยลดแรงกระแทกอุณหภูมิในร่างกายเราเนี่ยจะต่ำกว่าปกติทำให้เราหัวใจเต้นไม่สูงมากก็เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายคนที่มีอายุแล้วคนที่มีโรคที่ปวดตามข้อแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้โค้ชมิกกี้ของเราเนี่ยไปเปลี่ยนเสื้อผ้านิดนึงแล้วเดี๋ยวจะมาสาธิตกันค่ะท่าที่1 นะครับท่านี้มีชื่อว่า High Kneesเริ่มด้วยการกระโดดยกขาทีละข้างต้องเกร็งกล้ามเนื้อเชิงกรานโดยที่ก็คือคอมัสโซนั่นเองแขนแล้วจะแปลงเหมือนเราวิ่งน้ำจะช่วยรับแรงที่กระแทกตรงหัวเข่าเราจะทำประมาณ15-20ครั้งท่านี้จะได้ทั้งขาต้นขา 3-5 เซตแล้วก็พัก30วิถึง1นาทีครับผมท่าที่2มีชื่อว่าPull Push-upดันตัวเองขึ้นมาแล้วก็ลงไปอันนี้คือ1นะครับท่านี้จะได้กล้ามเนื้อแขนจะได้หัวไหล่ได้หลังและยังได้หน้าอกทํา 15-20 ครั้ง 3-5 เซตพัก30วิ1นาทีท่าที่3นะครับท่านี้มีชื่อว่า Leg Press ท่านี้ก็เหมือนที่เราทำเวลาเล่นในยิมนะให้หลังเนี่ยติดกับขอบสระยกขาขึ้นมาให้เอวมันเลย45องศา15-20ครั้งเช่นกันนะครับ3-5เซตพักก็จะอยู่ที่30วินาที1นาทีครับผมและท่าสุดท้ายนะครับท่าที่4ก็คือท่าสควอทจัมป์เริ่มจากการยืนตรงเอามือเท้าใส่เอวไว้จังหวะลงเนี่ยเราจะเน้นไว้นะว่าให้ขาทะแยงออกไปข้างนอกเพื่อลดอาการบาดเจ็บของหัวเข่าหนักๆก็ได้ขากล้ามเนื้อก้นแล้วก็ได้เอวครับ15-20ครั้งเหมือนกันครับ3-5เซตการพักเนี่ยจะอยู่ที่30วินาที1นาทีเช่นกันครับได้เห็นกันไปแล้วนะคะกับ4ท่าที่ออกกำลังกายในน้ำกับ Aquatic Exercise อย่างที่ดิฉันจำในน้ำของดิฉันเลยค่ะอย่างนั้นเลยค่ะมันจะมีท่าแรก High Knees นี่คุณหมอครับผมท่านี้มันดียังไงดีมากเลยครับคนที่เป็นไฮโปไทรอยด์หรือไทรอยด์ต่ำเนี่ยกล้ามเนื้อน่องก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับช่วยเรื่องกล้ามเนื้อน่องท่าที่ไปแบบวิดพื้นในสระด้วยเหมือนยกตัวขึ้นมาอันนี้ดิฉันไม่เคยเห็นอันนี้แปลกใหม่มันจะช่วยในเรื่องกล้ามเนื้อตรงบ่าตรงไหล่เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่กล้ามเนื้อตรงช่วงหลังของเราแข็งแรงจะช่วยในเรื่องการขยับตัวเรื่องของ movement โดยเฉพาะในคนที่ทำงานที่ต้องเต้นอย่างคุณทาทาเนี่ยครับแล้วก็ยังมี squat jump ด้วยเป็นการออกกำลังกายที่ดีอีกอย่างนึงด้วยเพราะว่าเราออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ฉะนั้นมันจะ burn มี leg rest ด้วยนี่ก็คือท่าที่ช่วยนะครับในเรื่องของกล้ามเนื้อโดยรวมเลยครับกล้ามเนื้อจะทำงานประสานกันได้ดีถ้าทำทั้ง4ท่านี้ครับเป็นยังไงบ้างคุณทาทามาออกรายการของเราในวันนี้สนุกมากเลยนี่รับนี่เลยนะคุณปุ้ยสนุกมากรับสิ้นปีเลยนะคุณทาทาดีใจมากๆว่าทำมาถูกทางแล้วเดี๋ยวจะทำต่อไปค่ะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้ปิดสวิตช์ไทรอยด์นี้ไปตลอดไม่ให้มันกลับมาสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการของเราอยากจะชมซ้ำเรามีช่องทางชมใน YouTube นะคะรวมถึง Instagram แล้วก็ Facebook Fanpage กินเปลี่ยนชีวิตขอขอบคุณผู้สนับสนุนสถานที่ด้วยนะคะโรงแรมยูสุขุมวิทโฮเทลแบงคอกค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณทาทายังมากมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะก็หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วเดี๋ยววันเสาร์หน้าเราจะกลับมาเจอกันอีกนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับกุ๊บกิ๊บจะปรึกษาเรื่องโรคเบาหวานในวัยรุ่นกับคุณหมอต้นว่าจะกินอย่างไรให้กินคลิกโรคเชฟอีกจะมาสร้างสรรค์เมนูจานเด็ดที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้กับช่วงอร่อยหลุดโรควิ่งสู้โรคแต่จะมีใครสักกี่คนที่รู้ว่าวิ่งอย่างไรให้ถูกวิธีกับโค้ชบิ๊กกี้ในช่วงฟิตข้ามโรค